ชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่7พฤศจิกายน2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เนี่ยก็ยังคงมองความผันผวนรอลุ้นเรื่องของผลการเลือกตั้งอยู่นะคะก็ถ้าเป็นแรงหนุนหลักในวันนี้เนี่ยถ้าจะเห็นการฟื้นตัวของตลาดได้บ้างในบางช่วงเนี่ยน่าจะมาจากแรงหนุนของหุ้นพลังงานนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยดูเหมือนว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงนะคะน้ำมันดิบที่ไนเม็กซ์เนี่ยปิดพุ่งขึ้นไป 3.06 เหรียญ นะคะมาที่ 88.71 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะหรือว่าพุ่งขึ้นประมาณ 3.6% ทีเดียวนะคะก็มีการเก็งกำไรกันเข้ามาค่อนข้างมากทั้งในตลาดน้ำมันนะคะทองคำหรือว่าแม้แต่ตลาดหุ้นเองนะคะโดยดัชนีดาวโจนส์เนี่ยเมื่อวานนี้ปิดพุ่งขึ้นไป 133.24 จุดนะคะอยู่ที่ 13,245.68 จุดนะคะก็เป็นการเก็งกำไรกันก่อนรู้ผลเลือกตั้งนะคะบางมุมมองก็คือมุมมองในแง่ที่ว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะจากการเลือกตั้งก็ตามนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างตอบสนองในเชิงบวกไปค่อนข้างมากรวมไปถึงตลาดหุ้นทางด้านฝั่งยุโรปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคงมุมมองเดิมนะคะต่อความไม่แน่นอนในสเต็ปต่อไปนะคะในเรื่องของปัญหาเรื่องของ fiscal cliff นะคะซึ่งก็ต้องกลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาคองเกรสนะคะถ้ามองในแง่ของสัดส่วนของจำนวนสมาชิกในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเองแล้วเนี่ย Republican ค่อนข้างมีความได้เปรียบกว่านะคะในขณะที่ในส่วนของสภาสูงนะคะที่ Democrat ได้เปรียบอยู่ก็ได้เปรียบแบบปริ่มน้ำนะคะมากกว่าเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นถ้าชัยชนะยังคงตกเป็นของโอบามาอยู่เนี่ยตรงนี้ก็อาจจะทำให้การโหวตเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมากกว่านะคะทางด้านดอมลอมนี่ถ้าชนะก็น่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการโหวตในการแก้ไขปัญหาตัว fiscal cliff ได้ง่ายมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรายังคงมุมมองเดิมต่อชัยชนะของลอมนี่ที่จะมีผลในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามก็คงต้องถูกเวทดาวด้วยเรื่องของประเด็นเรื่องของ QE อย่างที่พูดไปเมื่อวานนี้นะคะว่าคนอาจจะมองในแง่ของสภาพคล่องจากมาตรการ QE ที่ลดน้อยลงเพราะว่าตามนโยบายของทางรอมนี่เองแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่โปรทางฝั่งเบเดนเก้เท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็อาจจะมีความกังวลเกิดขึ้นในระหว่างทางได้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองปัจจัยในเชิงบวกมากนะคะถ้าจะบวกก็มองเป็นเพียงแค่ช็อตเทอมแล้วก็ให้หันไปเรื่องของปัญหาในส่วนของฟิสคัลคลิปในช่วงของการเจรจาต่อรองจนกว่าจะมีการได้ข้อสรุปการโหวตออกมาเนี่ยก่อนเส้นตายในช่วงปลายปีตรงนี้เรามองว่าความผันผวนน่าจะมีมากนะคะจากความไม่แน่ภาพความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในส่วนของประเด็นการแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังในการเข้าเก็งกำไรในช่วงนี้นะคะโดยถ้าดูประกอบกับสัญญาณทางด้านเทคนิคในระยะสั้นแล้วเนี่ยบางตัวเริ่มกลับเข้ามาส่งสัญญาณขายอีกครั้งนึงนะคะตัวแพทเทิร์นโดยรวมแล้วดูเป็นทริปเปิลท็อปนะคะแล้วก็วอลุ่มก็ดูลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คาดหวังอัพไซด์ที่มากนะคะในขณะที่ดาวไซด์ถ้าหากจะเกิดขึ้นเราก็มองว่าน่าจะถูกรองรับด้วยแรงซื้อของกองทุน LTF IMF เหมือนเช่นที่กล่าวไว้ในส่วนของ weekly หรือว่า monthly strategy นะคะในแง่ของตลาดวันนี้ในระยะสั้นเรามองความผันผวนในกรอบที่1294ถึง1308นะคะถ้าหากดัชนีมีการอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ1294ซึ่งเป็นแนวรับแรกออกมาเนี่ยอาจจะต้องถอยออกมาก่อนนะคะเพื่อรอรับพิจารณาการรอรับอีกครั้งนึงแถว1280นะคะธีมการลงทุนในระยะสั้นยังเน้นในส่วนของ earning play นะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหรือหุ้นในพอร์ตการลงทุนค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ